สวัสดีครับผมเต้นในมนครับเจอหน้าผมก็ต้องคุยกันอีกแล้วเรื่องของข่าวลือ iPhone 15วันนี้มีข่าวลือเรื่องราคานะครับของ iPhone 15 Pro Max ที่ข่าวลือบอกว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่แพงสุดเท่าที่มีมาเลยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับราคาที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับเป็นราคาดอลลาร์นะที่ Apple เขาเปิดตัว iPhone รุ่น Pro Max ในแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ iPhone XS MaxiPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 1,099 ดอลลาร์มาตลอดเลยนะครับแต่ปีนี้เจฟฟ์วูรายงานว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยราคาจะดั้มขึ้นจาก iPhone 14 Pro Max อย่างที่ผมบอกก็คือทีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,099 ดอลลาร์แต่ปีนี้อาจจะแพงขึ้นถ้าย้อนมาดูราคาไทยเนี่ย iPhone XS Max64 GB ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่43,900 บาท iPhone 11 Pro Max 64 GB ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 39,900 บาท iPhone 12 Pro Max 128 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาท iPhone 13 Pro Max 128 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาทและ iPhone 14 Pro Max 128 GB ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 44,900 บาทหากราคาดอลลาร์ของ iPhone 15 Pro Max ถ้ามันเกิน 1,099 ดอลลาร์เนี่ยแน่นอนว่าราคาในไทยเนี่ยก็อาจจะดั้มสูงขึ้นเหมือนกันเท่าที่สังเกตดูเนี่ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้ราคาไทยจะเห็นได้ว่าราคา 1,099 ดอลลาร์ของแต่ละปีที่สหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ราคาไทยอ่ะจะแตกต่างกันเสมอซึ่งราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งตัวค่าเงินด้วยนะครับผมทั้งเรื่องต้นทุนต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าถ้าสมมติว่าราคาของ iPhone 15 Pro Max มันดันเกิน 1,099 ดอลลาร์ขึ้นมาราคาไทยจะเป็นเท่าไหร่เจฟฟูเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลว่าiPhone 15 Pro Max เนี่ยที่ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมาจากอะไรแต่หลายข่าวลือที่เราได้เห็นกันทั้งตัวเครื่องที่ใช้วัสดุใหม่เช่นวัสดุไทเทเนียมนะครับผมกล้องหลังที่อัปเกรดใหม่ข่าวลือบอกว่าปกติแล้วเนี่ยใน iPhone รุ่น Pro Max เนี่ยมันจะมีกล้องอยู่3ตัวเนาะก็คือกล้องไวด์ Ultra Wide แล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้กล้อง Periscope ซึ่งสามารถทำให้การซูมรูปเนี่ยแบบ Optical เนี่ยซูมได้5เท่าถึง6เท่าต่างจากเทเลโฟโต้เดิมของ iPhone 14 Pro Max ที่ซูมได้3เท่าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าตัวของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสูงขึ้นก็ได้นอกจากเรื่องกล้องแล้วเนี่ยเหมือนที่ผมบอกก็คือบอดี้ใหม่กล้องใหม่แล้วอาจจะมีเรื่องของ USB-C ด้วยนะครับข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Series ปีนี้จะเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C แล้วในรุ่น Pro Pro Max ก็จะเปลี่ยนปุ่มสีส้มจากปุ่มแบบเลื่อนนะครับให้กลายเป็นปุ่มแบบ Action Mode แบบกดได้จะคล้ายปุ่มบน Apple Watch นะเห็นป่ะครับว่าการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะทำให้ราคาของ iPhone 15 Pro Max มันสูงกว่าเดิมสูงกว่า iPhone 14 Pro Max ที่ผ่านมาด้วยนะครับข้อมูลสุดท้ายที่เจฟฟ์ปูนะครับผมรายงานไว้ก็คือเรื่องของกำหนดการผลิต iPhone 15จำนวนมากภายในปีนี้เนี่ยเจฟฟ์ปูบอกว่า Apple จะสั่งผลิต iPhone 15 Series ปีนี้แบบเป็นจำนวนมากนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโดยยอดรวมทั้งหมดเนี่ยคาดว่าในปี2023ปีนี้จะผลิตได้ประมาณสัก85ล้านเครื่องโดยแบ่งสัดส่วนก็คือจะเน้นเรื่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เป็นหลักเพราะคิดว่าจะเป็นรุ่นขายดีก็ต้องรอดูว่าตอนที่ Apple เนี่ยเปิดตัวเปิดขาย iPhone 15 Series ครั้งแรกจะมีสินค้าพอหรือเปล่าเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันเจอปัญหาการผลิตเนาะจากจีนด้วยชิ้นส่วนขาดแคลนแล้วก็ปัญหาโควิดทำให้ iPhone 14ปีที่แล้วอ่ะสินค้าไม่พอขายจน Apple ประกาศว่ารุ่น Pro จะไม่พอขายต้องรอสั่งแล้วก็คือจะไม่ได้ทันทีแต่ว่าปีนี้สถานการณ์เรื่องของโควิดมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ Apple เนี่ยย้ายฐานผลิตบางส่วนออกไปจากจีนละเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีสินค้าพร้อมจำหน่ายหลังจากเปิดตัวเปิดขายนะครับผม iPhone 15นะครับรุ่นใหม่ปีนี้หรือว่าจะมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มากกว่าแล้วคาดว่า Apple เนี่ยน่าจะเปิดตัว iPhone 15ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นกำหนดการเปิดตัวปกติของ Apple นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็รอดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของราคา iPhone 15 Pro Max คิดเห็นกันอย่างไรมันจะแพงขึ้นจริงหรือเปล่าคาดการว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่คอมเมนต์กันไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้น iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ